สวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับมา1 2 3ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชามากๆเลยก็คือมะม่วงนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำข้าวเหนียวมะม่วงธรรมดานะผมจะแบบทำให้เขาดูแบบเป็นคาเฟ่สไตล์เลยนะฮะนั่นก็คือเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับแล้ววันนี้ความพิเศษของผมก็คือเครปเนี่ยจะเป็นรสโกโก้หรือรสช็อกโกแลตนั่นเองนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะใส่ลงไปครับผงโกโก้นะครับโอเคตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับตัดรสเค็มนิดนึงนะโอเคไข่ไก่นะครับก่อนที่เราจะพักแป้งเนี่ยผสมเสร็จปุ๊บให้ใส่เนยสดละลายลงไปนะครับรสชาติเค็มๆนะฮะแล้วก็เข้มข้นเลยพอคนจนเข้ากันปุ๊บเดี๋ยวผมจะกรองแป้งเครปนะฮะบางทีมันจะมีแบบว่าโกโก้เนาะส่วนผสมที่แบบเคยังเป็นเม็ดเป็นลูกอยู่1กระบวยของผมนะครับพอดีพิมพ์เลยนะฮะอ่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะครับตักมาประมาณนี้เลยรวดเดียวจบเซนเตอร์ก่อนเนาะอันนี้ค่อยๆลองแซะดูแป๊บเดียวได้แล้วนะครับใส่น้ำกะทิลงไปเลยนะครับเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะครับใส่ลงไปให้เขามีความข้นนะครับเกลือไทยนะฮะเวลาเราทำขนมไทยเนี่ยพวกกะทิต่างๆต้องมีรสเค็มเอาไว้ตัดนะฮะมันจะได้แบบโอ้โหรสชาติมันอร่อยเลยเอาละครับเริ่มเดือดแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเริ่มข้นนะแบบนี้เลยข้าวเหนียวมูลนะฮะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีทำเยอะมากคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยนะฮะใน YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีส่วนอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับผมสกู๊ปเป็นลูกเล็กๆแบบนี้เพราะว่าอันนี้คือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับเอ๊ะข้างในเป็นไส้อะไรอ่ะจัดไปครับอีก 2-3 เม็ดมะม่วงโจทย์ของเรานะครับวางตรงนี้เลยถั่วทองครับโรยนิดนึงเป็นงานอาร์ตก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็เพิ่มเขียวๆนิดนึงเนาะเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเครปข้าวเหนียวมะม่วงครับ